สวัสดีค่ะพวกเรามาจากเซ็กชัน102ค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนพรจินทาดารหัส6010ค่ะสวัสดีครับชื่อณัชพลปัทไวสุดรหัส6016ครับสวัสดีครับผมชื่อคือก้องขอแก้วครับรหัส5630ครับสวัสดีครับผู้ธนิกาลีสว่างกิจรหัส6017ครับสวัสดีครับผมพีรพัฒน์จิริครับ5619ครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอ installation art ที่ชื่อว่า Hang World นะคะ Hang World เป็นโคมไฟประดับตกแต่งนะคะ Hang World เนี่ยต้องการจะสื่อถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และความต้องการของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดนะคะ Hang World นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการฟังข่าวการเรียกร้องให้คนทุกคนเนี่ยหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทั่วโลกค่ะแล้วก็เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในทางเศรษฐกิจหันมาสนใจในการลดขยะมากขึ้นค่ะแล้วก็ Hang World นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ของ Hangman ค่ะจากที่รู้กันนะคะสัญลักษณ์ของ Hangman ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคนผูกคอตายค่ะHang World นะคะก็คือโลกที่กำลังถูกแขวนซึ่งกำลังหมายถึงว่าโลกเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็กำลังต้องการความช่วยเหลือค่ะครับในส่วนขององค์กรศิลป์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวชิ้นงานชิ้นนี้มีจุดเด่นหลักก็คือจะเป็นศพตัวลูกโลกตรงกลางนะครับที่พวกเราเนี่ยทำให้ตัวลูกโลกเนี่ยเป็นจุดเด่นเพราะเราต้องการที่จะสื่อว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจโลกของเรามากขึ้นและสนใจปัญหาภายในของมันมากขึ้นครับในส่วนของทัศนศิลป์นะครับที่เห็นก็จะมีเป็นส่วนรูปทรงเรขาคณิตอย่างตัวทรงกลมแล้วก็ตัวภายในของลูกโลกนะครับที่จะเป็นทรงเรขาคณิตแล้วก็จะมีรูปทรงธรรมชาติที่เป็นเปลือกไม้หรือว่าเป็นรูปทรงมนุษย์ต่างๆครับในส่วนของการใช้สีนะครับจะมีการใช้สีก็จะเป็นสีโทนเย็นในส่วนของลูกโลกนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากให้เวลาที่เรามองโลกเนี่ยภายนอกมันจะเห็นว่าเป็นเหมือนความสงบสดใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วภายในเนี่ยจะมีสีโทนที่เป็นโทนร้อนกว่าก็จะทำให้เห็นว่าข้างในเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายครับในส่วนของการอธิบายตัวส่วนประกอบต่างๆนะครับก็เริ่มที่ตัวท่อนะครับตัวท่อเนี่ยเราพยายามจะสื่อว่ามันเหมือนกับปล่องควันหรือว่าโรงงานที่คอยสูบทรัพยากรต่างๆครับโดยทรัพยากรเนี่ยเราก็แทนด้วยตัวเปลือกไม้ครับแล้วก็ปล่องควันเนี่ยแล้วก็ลงสีด้วยสีที่มีความมืดเหมือนควันครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของรูปโลกครับรูปโลกนี้ครับผมจะใช้เป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับซึ่งสีฟ้านะครับจะแทนเป็นเหมือนผืนน้ำครับส่วนสีเขียวคือผืนดินและป่าไม้ครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงส่วนข้างในนะครับบริเวณส่วนข้างในนี้จะมีตึกที่โดนเครื่องบินชนครับผมสื่อความหมายว่าประเทศที่มีอำนาจที่ชอบแข่งแย่งชิงทรัพยากรต่างๆโดยการทำสงครามครับซึ่งจะสื่อว่าตึกสีขาวเนี่ยเป็นตึกที่อยู่สูงที่สุดและเป็นสีขาวนี่แทนถึงความบริสุทธิ์ครับส่วนเครื่องบินสีดำหมายถึงว่าอำนาจและการก่อสงครามที่เข้ามาแย่งชิงอำนาจทรัพยากรของประเทศนั้นครับต่อมานะครับในตัวของเทพีเสรีภาพนะครับเทพีเสรีภาพนี้ในที่นี้ผมจะแทนเป็นว่าประเทศที่มีความสามารถในการชักจูงหรือนำของเศรษฐกิจครับคุณก็รู้ว่าถ้าประเทศที่ต้องการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจคุณต้องมีอะไรบ้างต้องมีทั้งกำลังคนทรัพยากรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่ถ้าคุณตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากเกินไปโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างประเทศนี้ก็จะทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆโดยทรัพยากรก็จะหมดหายไปครับครับต่อไปผมจะพูดถึงกองขยะที่อยู่ภายในโลกนะครับกองขยะที่อยู่ภายในโลกเนี่ยจะสื่อถึงขยะที่ในปัจจุบันมีอยู่มากในโลกครับทั้งอยู่ทั้งบนบกหรือว่าตามแหล่งน้ำต่างๆในทะเลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีข่าวของสัตว์ทะเลกินขยะจำพวกพลาสติกเข้าไปเยอะมากแล้วก็จะเสียชีวิตครับซึ่งเมื่อมีสัตว์ที่เสียชีวิตจะส่งผลต่อวัฏจักรอาหาร
ของสัตว์ชนิดนั้นๆครับแล้วพอมาส่งผลต่อวัฏจักรยังไงมันจะส่งผลไปที่วัฏจักรต่อไปเป็นวงกว้างครับจะส่งผลไปที่หลายๆวัฏจักรต่อไปผมจะพูดถึงส่วนต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้หมายถึงต้นไม้ทั่วโลกครับเพราะว่าต้นไม้อ่ะเปรียบเสมือนปอดของโลกแต่ที่มันยืนต้นตายอ่ะจะเปรียบเสมือนว่าเป็นต้นไม้ที่ถูกเราที่เป็นมนุษย์ตัดทิ้งไปครับเมื่อเราตัดต้นไม้ทิ้งไปอ่ะมันจะส่งผลทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปกติต้นไม้อ่ะจะดึงเข้าไปในการสังเคราะห์แสงมีปริมาณเท่าเดิมครับแต่ว่าต้นไม้ดึงเข้าไปได้น้อยลงทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ปล่อยออกมาน้อยลงแล้วเมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ภายในชั้นบรรยากาศมากขึ้นมันจะขึ้นไปจับตัวกันเป็นการเลื่อนกระจกครับและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนครับครับภายในส่วนของโลกด้านบนครับจะมีหลอดไฟอยู่หลอดไฟนี้จะเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์นี้จะส่องแสงหรือแผ่รังสีออกมาที่ทุ่งผิวโลกนี้ครับมันเปรียบเสมือนการแผ่ความร้อนมาที่โลกแต่ว่าเมื่อสภาพโลกเป็นอย่างนี้แสงไฟส่องมันเปรียบเสมือนภาวะโลกร้อนขึ้นมาครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของชิ้นงานจะมีลูกตุ้มอยู่อย่างนี้ครับลูกตุ้มเปรียบเสมือนกับความเห็นแก่ตัวหรือความแข่งแย่งชิงดีของผู้มีอำนาจครับซึ่งหันหลังให้กับสภาพของสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นโดยการที่ลูกตุ้มมาอยู่ตรงนี้นั้นมันจะเหมือนว่าเมื่อมนุษย์ผู้มีอำนาจหรือยังเห็นแก่ตัวกับธรรมชาติอยู่เนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังไม่หยุดแก้ไขปัญหาครับแล้วก็ installation art นี้ในชิ้นงานของเราเนี่ยจะสื่อให้เห็นปัญหาธรรมชาติที่สภาพความเป็นอยู่ที่เราเห็นในความเป็นจริงอย่างนี้เราต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาที่โลกเผชิญอยู่และต้องการให้แก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ต่อไปครับขอบคุณครับห้านาทีกว่าใช่ไหม 6.31 ครับโอ้ครับแต่เรามาดูรายละเอียดไปครับนี่คือคนตายไม่ได้เลยกองซากศพโอเคครับ2/2บอกไหมครับ